ของแบบว่าเป็นรูปนะคะน้ำในแก้วคนในรถเป็นคนละส่วนกันจิตวิญญาณและตัวเราก็เป็นคนละส่วนกันมันมีความเชื่อนะคะมีความเชื่อบางที่นะคะบอกว่าเราทุกคนล้วนเกิดมาจากที่เดียวกันและเราก็ลงมาเกิดเราถูกส่งลงมาเกิดนะคะเราถูกส่งมาเกิดบนโลกมนุษย์เพื่อค้นหาวิธีกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วคนที่ค้นพบทางกลับนะคะก็จะเป็นเหล่าผู้นำครูบาอาจารย์ทางจิตวิญญาณทางศาสนาต่างๆนะคะหรือเป็นพระอรหันต์หรือเป็นเซนต์หรือนักบุญต่างๆนะคะที่ได้ค้นพบวิธีกลับนะคะคนที่เป็นศาสนาพุทธก็จะเป็นพระพุทธเจ้านะคะคนที่ค้นพบทางกลับในศาสนาอิสลามก็จะเป็นอัลเลาะห์นะคะคนที่ค้นพบทางกลับในศาสนาคริสต์ก็จะเป็นพระเยซูต่างศาสนาอันนี้ไม่ได้ขอเอ่ยถึงพระนามของแต่ละท่านนะคะเพียงแต่ว่าเป็นคนที่ค้นพบทางกลับแล้วเราก็เลือกว่าเราเนี่ยจะกลับด้วยวิธีการไหนนะคะนั่นคือจิตวิญญาณแล้วก็ศาสนาแต่สุดท้ายแล้วคลิปนี้ออกอยากจะบอกว่าจิตวิญญาณของมนุษย์เหมือนกันความทุกข์ของมนุษย์เป็นสากลความสุขของมนุษย์เป็นสากลมนุษย์มีจิตวิญญาณที่เหมือนกันมีความบริสุทธิ์งดงามเหมือนกันเพื่อคอนเฟิร์มความบริสุทธิ์งดงามของมนุษย์เหมือนกันคือเรามีจิตใจเหมือนพระเจ้าแต่เราลงมาเกิดแล้วเราก็เจอเหตุการณ์ต่างๆเจอสภาพแวดล้อมต่างๆเรามีความคิดเห็นแตกต่างกันทําให้เกิดการทะเลาะทําให้เกิดความขัดแย้งแล้วก็ทําให้เกิดความทุกข์หรือเราอาจจะยึดติดในบทบาทของความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกจนเราหรือลาภยศสรรเสริญของเราแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณว่าเราก็เกิดมาเพื่อที่จะหาทางกลับแล้วก็ใช้ชีวิตนะคะเหมือนมาท่องเที่ยวก็ได้หรือคิดว่าเรามาที่นี่เพื่อท่องเที่ยวและสิ่งที่เราเจอก็คือด่านต่างๆเหมือนเวลาที่เราปีนเขาอะค่ะเราก็จะต้องพบด่านต่างๆในชีวิตของเราด่านนั่นคือบททดสอบของชีวิตก่อนที่เราจะกลับไปอยู่ในที่เดิมที่เราเคยอยู่นะคะในก็คือจิตที่ถูกส่งของเรานะความดีงามต่างๆของเราเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วเราไม่ยึดติดในความทุกข์ไม่ยึดติดในความสุขและเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณแล้วก็เราสามารถที่จะมองเห็นความงดงามของมนุษย์ว่าแท้ที่จริงแล้วถึงแม้เขาจะทำไม่ดีแต่เราก็เชื่อมั่นได้ว่าเขาสามารถเป็นคนที่ดีได้อันนี้รวมถึงการเลี้ยงดูลูกของเราด้วยนะคะบางคนได้ยินว่าเด็กคนนี้เกิดมาเลวเด็กคนนี้เกิดมาชั่วลูกคนนี้มันชั่วคนนี้มีกรรมแต่จริงๆแล้วอะค่ะถ้าเกิดเรามองความบริสุทธิ์ของจิตวิญญาณแล้วเราก็เท่าเทียมกันเอาขอพูดเกี่ยวกับสงครามศาสนานะคะก็คือว่าเวลาที่เราทะเลาะกันมันก็เปรียบเหมือนเราเนี่ยนั่งอยู่ในเรือเปรียบเหมือนเรานั่งอยู่ในเรือของเราแล้วนะคะเราเปรียบเหมือนเรานั่งอยู่ในเรือนะคะแล้วเราก็โจมตีกันนะคะบอกว่าเนี่ยเรือของฉันดีกว่าจริงๆแล้วนะคะการที่เราเกิดมาแล้วเราก็หาทางกลับเหมือนที่ออกพูดประโยคแรกนะคะทุกคนล้วนนั่งเรือนั่งเรือก็คือการอยู่ในศาสนาเพื่อหาทางกลับกลับไปที่เกาะแห่งจิตวิญญาณเกาะที่สูงส่งเพื่อที่จะกลับไปที่เดิมแต่เราเกิดสงครามศาสนาเพราะเราบอกว่าเรือของฉันดีกว่าเรือของฉันเร็วกว่าเรือของฉันไปถึงแน่นอนเรือของเธอไปไม่ถึงแต่ถ้าวันหนึ่งนะคะเราเข้าถึงฝั่งอันนี้จากซีรีส์พระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าในหนังบอกว่าเมื่อเราถึงฝั่งแล้วเราก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่เราจะต้องเอาศาสนาของเราไปด้วยเราก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องเอาเรือของเราขึ้นฝั่งไปด้วยเพราะฉะนั้นขณะที่เราเดินทางเราอาจจะยึดคำสอนของศาสดาของเราคำสอนของครูบาอาจารย์ของเราเมื่อเราเข้าถึงเรื่องจิตวิญญาณแล้วเราก็ไม่มีศาสนาเพราะเราจะเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณของเราเองเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับคนที่ถามว่าออมนับถืออะไรออมนับถือศาสนาอะไรจริงๆแล้วเนี่ย
ออกเรียนรู้ศาสนานะคะเรียนรู้ที่จะเติมเต็มให้ตัวเองเนี่ยเข้าถึงความสงบเข้าถึงการให้อภัยเข้าถึงความเข้าอกเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเข้าถึงความเมตตามีปัญญาที่จะดำรงชีวิตให้อยู่ในศีลธรรมอันนั้นอ่ะคือไม่ว่าจะศาสนาอะไรเนี่ยที่จะสามารถทำให้ออกมีปัญญาในการใช้ชีวิตมีปัญญาในการให้อภัยผู้อื่นมีปัญญาในการเมตตาผู้อื่นเอาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนถ้าศาสนาของเราหรือบทเรียนหรือคำสอนอะไรก็ตามที่ทำให้เราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเมตตาต่อผู้อื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นให้อภัยผู้อื่นหรือใจกว้างพอที่จะอยู่ท่ามกลางความแตกต่างได้เราสามารถที่จะค้นหาความรู้จากสิ่งอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นศาสนาเพื่อให้มากกว่าพิธีกรรมนะคะเพื่อให้เราได้เข้าถึงความสงบที่แท้จริงทางจิตวิญญาณของเราเพราะสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าจะพิธีกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้นสายปลายสายคือการเข้าถึงความสุขความสงบนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะคะสำหรับคนที่อยากจะติดตามต่อไปนะคะว่าเราจะศึกษาเรื่องจิตวิญญาณไปทำไมแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ